สวัสดีค่ะวันนี้แม่ลันจะมาทำแหนมปีกไก่นะคะใช้ปีกกลางไก่1กิโลนะคะบ้างปีกไก่นะคะแบบนี้ค่ะกระเทียม1หัวใหญ่นะคะสับให้พอหยาบๆค่ะเกลือป่น2ช้อนโต๊ะส่วนรสครึ่งช้อนชาแล้วก็ข้าวเหนียวห่อละ5บาท1ห่อเอาไปล้างน้ำนะคะล้างเหนียวๆออกค่ะใส่กระเทียมค่ะส่วนรสค่ะเกลือป่นค่ะก็ข้าวเหนียวนะคะนวดจนเข้ากันเลยนะคะนวดนานหน่อยอะค่ะจนเข้าเนื้อดีพอนวดได้ที่แล้วก็เอาใส่กระปุกนะคะใส่กล่องหรือใครจะใส่ถุงพลาสติกก็ได้นะคะทำให้แน่นๆนะคะอันนี้เราก็จะกดให้แน่นๆเลยค่ะเอาทำไว้ค้างไว้คืนหนึ่งนะคะกดให้แน่นๆแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ปิดฝาให้สนิทปิดฝานะคะปิดให้สนิทเลยค่ะก่อนทอดก็เรียงใส่จานแล้วก็โรยแป้งทอดกรอบนะคะเพิ่มความกรอบค่ะโรยบางๆนะคะตั้งกระทะแล้วก็ใส่น้ำมันนะคะพอน้ำมันร้อนก็เอาไก่ลงทอดเลยนะคะกลับด้านนะคะกระเทียมกรอบแล้วก็ตักขึ้นก่อนได้นะคะจะได้หอมๆค่ะทอดกลับไปมาจนสีเหลืองนี่ก็ได้แล้วนะคะหอมๆกรอบๆเลยค่ะแหนมปีกไก่ทอดหอมๆค่ะ